ส้นทางในการเรียนรู้มีมากมายทั้งเหนืออีสานใต้ออกตกมีความแตกต่างและมีความรู้ที่ไม่เหมือนกันและตลอดเดือนกุมภาพันธ์ทั่วถิ่นแดนไทยก็มีเส้นทางท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับเกาะมาฝากกันตลอดทั้งเดือนครับเรามาส่งท้ายทริปเที่ยวเกาะกันที่ภาคเหนือลองดูว่าจะประทับใจเหมือนที่อื่นๆหรือไม่เดินทางไปอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพร้อมๆกันเลยครับจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข1ถึง4แยกเกาะคาเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ2กิโลเมตรถึง3แยกเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกประมาณ500เมตรก็จะถึงเกาะคาแล้วล่ะครับวันนี้โบกี้กับทั่วถิ่นแดนไทยนะครับพาคุณผู้ชมมารู้จักกับลำปางอีกมุมนึงครับผมเชื่อไหมครับว่าจังหวัดลำปางเนี่ยมีเกาะที่น่าสนใจอยู่เกาะนึงนั่นก็คืออำเภอเกาะคาครับอำเภอเกาะคาเป็นอำเภอเล็กๆนะครับซึ่งความหมายของคำว่าเกาะคานั้นนะครับมีที่มาจากความเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำยาวกับแม่น้ำวังนะครับซึ่งแม่น้ำยาวเนี่ยไหลมาจากเขาผีปั้นน้ำเขตเชื่อมต่อระหว่างลำพูนกับลำปางซึ่งพอมาบรรจบกันแล้วปุ๊บเนี่ยได้มีการพัดพาตะกอนทับถมกันเป็นเนินนะครับแล้วก็มีต้นคาขึ้นชาวบ้านก็ไม่มีการตั้งรกรากถิ่นฐานกันบริเวณที่มีเนินตรงนั้นนะครับก็กลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นชุมชนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังกินข้าวกันค่ะเอาข้าวเหนียวปั้นเอาข้าวเหนียวปั้นแล้วก็มาจ้ำตรงน้ำพริกเรียกจ้ำอ๋อกำลังจ้ำกันเลยนะอันนี้ผักนึ่งผักอะไรครับผมมีผักกาดจ้อนอะไรนะจ้อนผักกาดจ้อนผักกาดจ้อนอ๋อผักกาดตุ้งค่ะอันนี้บักขี้หูดบักขี้หูดบักขี้หูดหน้าตาแบบนี้บักขี้หูดแล้วก็ฟักทองฟักทองนี่คือทานยังไงครับคุณแม่เอาจ้ำน้ำพริกเอาฟักทองจ้ำกับน้ำพริกฟักทองจ้ำก็ได้เอาข้าวแล้วก็กินกับฟักทองอย่างนี้ค่ะโอ้ยบีออกมาอย่างนี้ออกมาโอ้แล้วกินเข้าไปเลยโอ้รสชาติเป็นไงฮะโอ้อร่อยขออนุญาตนี่จ้ำอย่างนี้ก็ได้เยอะๆมันเดี๋ยวเผ็ดแล้วก็กินอร่อยไหมครับรสชาติก็ใช้ได้นะแปลกอีกแบบครับผมที่อำเภอเกาะคาแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองแค่10กว่ากิโลเมตรเองครับและวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็ยังคงเรียบง่ายเหมือนเดิมอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านมีนั่นก็คืองานฝีมืองานหัตถกรรมครับที่อำเภอเกาะคาแห่งนี้นะครับก็จะมีหลายตำบลเลยครับที่น่าสนใจตำบลแรกที่โบกี้ไปนั่นก็คือตำบลไหลหินครับผมที่นี่ก็จะมีวัดไหลหินหลวงครับเป็นวัดโบราณเก่าแก่นะครับมีศิลปะงานปูนปั้นมีโบสถ์มีวิหารโบราณที่น่าสนใจมากๆเลยครับที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คืออะไรครับเขาเรียกว่าซุ้มประตูโขงครับซุ้มประตูโขงเป็นทางเข้าที่เข้าไปสู่ในวิหารตามคติความเชื่อที่ว่าเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวคนเข้าไปได้แค่คนเดียวครับครั้งละคนสถาปัตยกรรมเป็นแบบไหนครับสมัยฝีมือของช่างสกุลลำปางประมาณ300กว่าปี300กว่าปีแล้วซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรครับโดดเด่นในเรื่องของงานประติมากรรมแล้วก็งานเซรามิกเป็นงานเซรามิกที่เกี่ยวข้องกับงานพุทธศิลป์เผาเซรามิกขึ้นมาเพื่อมาประดับหลังคาวิหารหน้าบันประดับซุ้มประตูโขงอะไรประมาณนี้และถ้าอย่างซุ้มประตูนี้นี่ทำด้วยอะไรครับทำด้วยจากปูนปั้นแล้วก็ประดับด้วยเซรามิกบางส่วนซุ้มประตูโขงครับแปลว่าอะไรครับโขงนี่แปลว่าใหญ่ใหญ่ครับซุ้มประตูใหญ่เป็นความยิ่งใหญ่ในความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระพุทธศาสนามีสัตว์อะไรบ้างครับมีตัวรวงนะครับมีตัวรวงอยู่ไหนครับตัวรวงตัวรวงอยู่ด้านนี้นะครับที่มีสามอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่จะคล้ายๆพญานาคใช่ครับตัวรวงนี้จะเป็นสัตว์นะครับจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในความเชื่อในตำนานของทางพุทธศาสนาในล้านนาของเราชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีความนับถือในเรื่องของอิทธิฤทธิ์แสนยานุภาพของตัวรวงนั้นตรงไหนที่เป็นเซรามิกบ้างครับพี่ตรงตัวแล้วก็ตรงศีรษะตรงลำตัวนะครับของกินรีทั้งหมดจะเป็นงานเซรามิกยังมีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมครับมีครับมีหงส์หงส์นะครับแล้วมีตัวมอมนะครับตัวมอมครับตัวมอมอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างบน
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คืออยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรอยู่อ๋อก็คือยังคงรูปแบบดังเดิมไม่ผิดเพี้ยนอะไรไปใช่ไหมครับผมพอมาถึงตัววิหารปุ๊บที่เห็นโดดเด่นนี่เลยคืออะไรครับเป็นหน้าบันครับประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเหมือนกันเหมือนกันมีเซรามิกไหมครับไม่มีครับตรงนี้ไม่มีแล้วตรงนี้ทำด้วยอะไรครับปูนปั้นเนี่ยเป็นเนื้อชินปั้นลวดลายขึ้นมาประดับบนไม้จะมีลักษณะเหนียวนะครับแล้วก็มีลวดลายของนกหัสดีลิงนะครับมีเทวดามีลวดลายพันพฤกษาต่างๆองค์พระประธานนี่มีความสำคัญยังไงครับพี่องค์พระประธานก็เป็นองค์พระที่ชาวบ้านมากราบสักการะบูชาที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นองค์พระประธานนะครับข้างบนเนี่ยจะมีรูปลวดลายคำของพระพุทธเจ้าอยู่อีก9รูปก็เปรียบเสมือนเป็น9ชาติของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาแต่ว่าที่เมื่อกี้เห็นก็คือหลังของท่านจะติดกับผนังเพราะอะไรครับการใช้พื้นที่ก็ต้องการให้มีพื้นที่เยอะๆสำหรับการใช้สอยในวิหารดูจากลายแล้วนะฮะในพระวิหารนี้นะครับเป็นลวดลายที่เก่าแก่มากๆก็คือบรรจงเขียนขึ้นมาด้วยความตั้งใจละแล้วอย่างด้านหน้านี่นะตุงกระด้างตุงกระด้างกระด้างก็คือแข็งครับครับผมที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตุงส่วนใหญ่เนี่ยจะพลิ้วไหวตุงนี่คือเอาไว้ทำอะไรครับพี่จะเป็นเครื่องบูชาพระประธานในวิหารซึ่งที่อื่นก็มีไหมครับตรงเนี่ยในร้านนานี่จะมีวัสดุนี่ทำจากอะไรครับจะเป็นไม้ส่วนใหญ่แกะสลักอย่างนี้เลยนะครับครับแกะสลักแบบนี้มีพระเครื่องอยู่ข้างในแล้วมีพระพุทธรูปมีอะไรพวกนี้อยู่พี่ทรงศักดิ์ครับครับที่โล่งธรรมแห่งนี้นะครับก็มีความสำคัญไม่แพ้กับที่วิหารเหมือนกันเพราะว่าเป็นสถานที่เก็บคัมภีร์เบลานก็เป็นคัมภีร์เบลานที่เล่าเรื่องถึงพระไตรปิฎกแล้วก็มีตำนานต่างๆของลายหินซึ่งครูบามหาปาเป็นคนจารไว้หรือว่าคนเขียนเบลานไว้ก็ถือว่าเก่าแก่มากๆครับอายุเป็นยังไงครับประมาณ 4-500 ปีเก่าแก่ที่สุดที่นี่700ปีเราขึ้นทะเบียนไว้หมดครับมีอยู่ 3,335 ผูกอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าไม้ปัญจธรรมเปรียบเสมือนก็เป็นบอกว่าคัมภีร์เบลานี้เรื่องอะไรถ้าเป็นหนังสือเป็นหัวเรื่องเป็นหัวเรื่องเป็นปกหนังสือแล้วภาษาที่เขียนนี่คือภาษาอะไรครับเป็นภาษาบาลีล้านนาสวยงามมากเลยนะครับตัวอันนี้จะพูดถึงเรื่องตำนานพระบาทพระธาตุแล้วทีนี้เราได้มีการทาน้ำยาเคลือบอะไรไว้ไหมครับไม่มีครับนี่คือเป็นดั้งเดิมของเขาเลยครับแล้วมีอะไรที่บอกว่ากันมอดกันปลวกไหมครับเราใช้เม็ดพริกไทยครับอ๋อนี่นะครับใส่ผ้าขาวบางไว้ใส่ผ้าขาวบางไว้ข้างในคือเป็นเม็ดพริกไทยประมาณ30เม็ดเพราะอะไรถึงกันได้ครับเพราะว่าเม็ดพริกไทยนี่จะร้อนนะครับแล้วไว้ตามมุมต่างๆของตู้ถ้ามอดปลวกมาปุ๊บเขาจะแสบร้อนแสบร้อนเขาก็จะหนีไปอย่างเงี้ยครับโรงเรียนหลายโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในห้องสมุดล่ะจากที่โบกี้ได้เดินเรียนรู้อยู่ในวัดนะครับผมแค่เป็นที่แรกเท่านั้นโบกี้ได้เห็นถึงงานในเชิงช่างครับทั้งงานเขียนงานปั้นงานแกะซึ่งลวดลายต่างๆเนี่ยมีคุณค่ามากๆเลยนะครับโบกี้จะเดินไปที่ไหนนะครับของชุมชนนี้ก็จะมีงานฝีมืองานหัตถกรรมเนี่ยแทรกตัวอยู่เกือบทุกบ้านเลยครับไม่ไกลจากวัดนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มชุมชนทอผ้าอยู่ครับเข้าไปดูเนี่ยแม่ๆเขากำลังทอผ้ามีทั้งผ้าบันคอผ้าถุงผ้าขาวม้าครับผมซึ่งลวดลายเนี่ยมีเอกลักษณ์และสวยงามมากๆเลยครับที่เห็นคุณแม่กำลังขมักขม้นในการทอผ้านี่นะครับก็คือเป็นชุมชนทอผ้ากี่กระตุกตำบลไหลหินหมู่6ครับผมคุณแม่ก็กำลังทอผ้าขาวม้าแล้วก็มีทอผ้าสิ้นนะครับหรือว่าผ้าถุงนะครับผมการเลือกสีของที่นี่นะฮะโบกี้ว่าสวยมากเนี่ยครับสีทันสมัยมากๆเลยนะครับก็กะว่าต้องอุดหนุนคุณแม่สักผืนนี่แหละครับซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะครับคุณแม่มีความสุขไหมครับเวลาทอผ้ามีความสุขค่ะ เป็นลายอะไรครับอันนี้ลายไทยครับลายไทยนะครับผมโอ้ยคุณแม่ทอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยอะครับผมแล้วกลุ่มเรานี่รวมตัวกันได้นานยังครับได้10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วอันนี้คุณแม่กำลังทอผ้าสิ้นผ้าสิ้นคือผ้าถุงนั่นเองใช่ไหมครับผมโบกี้สังเกตเห็นก็คือเป็นสี
เป็นการเลือกใช้สีที่สวยมากๆเลยนะครับอย่างวัยรุ่นอะไรเงี้ยใส่แล้วก็โอ้ยมันเหมาะเขาเนาะใส่แล้วแบบเฉิดฉายสวยออกมาเลย ปกติคือผมเห็นกี่ที่คุณแม่คนอื่นใช้นะก็จะบอกว่าใช้มือแบบว่าไปอย่างเงี้ยแต่นี่คือกระตุกปุ๊บเดียวมาเลยเนี่ยอย่างนี้เลยขออีกทีครับขออีกทีครับเนี่ยเริ่มต้นเลยนี่เราทำยังไงครับคุณแม่ครับเราคิดลายก่อนค่ะตั้งลายแล้วก็เอาหลอดได้มาว่างๆกำหนดว่าจะเป็นลายอะไรประมาณสักกี่หลอดนะครับ64หลอดค่ะ64หลอดแล้วยังไงครับเห็นโยงมาเยอะแล้วก็ดึงได้คู่แรกมาก่อนอันนี้คืออะไรครับคุณแม่นี่คือฟันหวีเอามาสอดมันจะมีรูโล่งกับรูตันครับผมเส้นแรกรูโล่งเส้นแรกจะเป็นรูโล่งเส้นที่2จะเป็นรูตันสอดนี่ทีละคู่โล่งกับตันมาสอดด้วยกันพอเราได้ปุ๊บได้แล้วรวมกันมาเป็นลายได้ลายแล้วอย่างที่เราต้องการแล้วครับผมแล้วเราก็หมุนไปกับดุมประมาณสักกี่เมตรนะครับเส้นได้ที่เราใช้30เมตรหลังจากที่เราหมุนแล้วก็ผูกไว้ปุ๊บแล้วจะไปยังไงต่อครับไปที่กี่แล้ววิธีเคลื่อนย้ายยังไงครับก็ยกไปค่ะนี่หนักไหมครับไม่หนักค่ะแล้วก็ยกไปที่กี่ยกที่กี่เดี๋ยวนี้เครื่องใส่เถอะโอ้ยครับเครื่องใส่เราต้องเอาอันนี้เข้าก่อนนี่หลังจากที่เอาดุมวางไว้ในกี่แล้วแล้วทำยังไงต่อครับคุณแม่ครับเราก็ปลดที่เราผูกเอาไว้หลังจากที่โบกี้ได้ไปดูการทอผ้านั่นนะครับก็ยังได้เห็นคุณแม่เนี่ยรวมตัวกันทำตุงทอผ้าทอย่ามครับซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเกิดจากการทำมือทั้งนั้นเลยครับโบกี้ก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลือดและโบกี้ก็ได้นั่งคุยกับคุณแม่ครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยเขามีความสุขที่จะได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกวันเลยครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีจังหวัดลำปางเนี่ยที่เป็นดินเขาที่ทำเซรามิกได้นะครับคือดินอย่างอื่นทำไม่ได้นะครับวัตถุดิบมีจังหวัดลำปางที่เดียวนะครับกระเบื้องกับเซรามิกต่างกันนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าซื้อถ้วยกระเบื้องไม่ซื้อดีกว่ามันไม่ใช่อย่างกระเบื้องต้องดินอีกแบบนึงเซรามิกแบบนึงที่จังหวัดลำปางแห่งนี้นะครับก็ยังมีสิ่งที่ขึ้นชื่ออีกสิ่งนึงนั่นก็คือการทำเซรามิกครับผมและที่อำเภอเกาะคานะครับมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ตำบลท่าผาครับผมที่นี่นะครับชาวบ้านเกือบทุกบ้านแหละครับก็จะผลิตเซรามิกมีทั้งถ้วยชามแก้วภาชนะต่างๆครับผมโบกี้ก็ได้เข้าไปเรียนรู้ครับถึงวิธีการผลิตซึ่งก็มีหลายขั้นตอนมากๆเลยครับขั้นตอนการทำเซรามิกครับผมมีกี่ขั้นตอนครับทั้งหมด7ขั้นตอน7ขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกคือการเตรียมดินหน้าตาแบบนี้เลยเหรอครับผมครับหน้าตาเหมือนกันเลยหรือว่าเรามีวิธีคัดแยกยังไงก่อนไหมฮะตอนที่เอาดินมาไม่ครับอย่างนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยขั้นตอนที่2คือการนวดดินแยกอากาศออกจากดินเราจะเอาดินตรงเนี้ยครับมาใส่ตรงนี้มาใส่ในเครื่องนี้อ๋อใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เครื่องก็จะทำงานเอาอากาศออกนี่นะครับดูจากเนื้อแล้วนะครับน่าจะปั้นแล้วก็อยู่ทรงได้จริงใช่อันนี้ก็เป็นวิธีการขึ้นรูปเป็นแบบใช้มือใช้มือการทำแบบนี้ครับมีอะไรบ้างครับมีชามแก้วถ้วยจานชามแก้วเราต้องคอยใช้มือควบคุมให้ได้รูปร่างอย่างที่เราต้องการวิธีการทำแบบนี้นี่เก่าแก่ประมาณกี่ปีแล้วครับ60ปีแล้วครับคุณป้าก็ทำแป๊บเดียวเองนะโบกี้เห็นครับป้าเขาทำมา50ปี อายุ60แล้วป้าโอ้ยทำไมยังดูสาวอยู่เลย คุณอาครับทำไมเราถึงต้องมีขั้นตอนการเช็ดด้วยครับเพราะว่าบางผิวมามันจะขรุขระแต่งให้ผิวมันเรียบคือทุกชิ้นในโรงงานนี้ต้องผ่านการเช็ดของพี่แล้ววันหนึ่งนี่เช็ดเยอะไหมฮะเป็นพันชิ้นอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับการวาดการวาดแล้วครับวาดแล้วใช้อะไรวาดนะครับที่พี่เขาจุ่มนั่นนะสีนี่มันเป็นสีวิทยาศาสตร์นะสีโทนไฟสูงเอาไว้เขียนกับดินขาวนี่แหละดินขาวนี่โดยเฉพาะเลยครับเฉพาะเลยไม่มีอันตรายอะไรใช่ไหมครับไม่มีสารอะไรปนเลยปลอดภัยปลอดภัยมากไม่มีกลิ่นไม่มีสีนี่คือลายผักชีมีลายอื่นอีกไหมครับมีลายกาไก่นี่นี่เองที่ทุกคนคุ้นเคยผมก็คุ้นเคยนะครับผมชามตาไก่ถูกต้องทำจากที่นี่ที่ลำปางผลิตแล้วก็ส่งออก
ช่ไปทั่วประเทศถูกต้องเอาละจับตาดูให้ดีนะครับการเขียนไก่นะครับคุณอาครับแล้วสีนี่คือจะมีกี่สีครับ12สี12สีแต่เรานำมาใช้นี่4สีชำนาญมากนะแป๊บเดียวนี่คือดูออกเลยว่าเป็นไก่แล้วก็ที่เราคุ้นเคยด้วยเช้าอีกหนึ่งวันที่เกาะคานะครับโบกี้ก็มีโอกาสได้ไปเดินเล่นครับผมที่ตลาดเช้าหรือว่ากาดเช้าของชาวบ้านเขานะครับผมนอกจากอากาศจะเย็นสบายแล้วนะครับก็ยังมีของขายเยอะเลยครับมีทั้งผักพื้นบ้านที่โบกี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับอันนี้คือถั่วแปบมะแปบมะแปบใช่ไหมเอาไปทำอะไรทานได้ครับเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกไปยำนี่ครับผักหน้าตาแบบนี้เรียกว่าสแลครับอันนี้พี่เอาไปทำอะไรทานนะครับเอาไปแกงอ่ะครับผมแกงใส่กระดูกหมูก็ได้ใส่กระดูกหมูอันนี้คือมันตีนเป็ดนะครับผมอันนี้เป็นแบบสดๆเลยส่วนอันนี้นึ่งแล้วครับผมรสชาติอร่อยดีนะครับของแต่ละอย่างถือว่าไม่แพงเลยครับโบกี้ได้ซื้อไส้อั่วนะครับ10บาทมันนึ่งอีก5บาทแค่นี้ก็อิ่มอยู่ท้องแล้วครับผมที่ภาคเหนือนะครับสิ่งที่โบกี้ไม่พลาดเลยก็คือการได้ทานอาหารเหนือครับผมอาหารพื้นถิ่นวันนี้เราจะได้ทานอะไรครับวันนี้เราจะได้ทานแกงฮังเลค่ะแกงฮังเลค่ะครับผมแล้วก็ลาบหมูค่ะลาบหมูค่ะมีน้ำพริกหนุ่มขาดไม่ได้เลยน้ำพริกหนุ่มอีกอย่างนึงคือลืมไม่ได้คือส้มตำโอ้โหส้มตำน้ำปูใช่แล้วที่เรากำลังปิ้งนี่อยู่คืออะไรนี่เราปิ้งปลาร้าค่ะใส่น้ำพริกค่ะก็จะได้หอมแล้วก็จะมีความสุขขึ้นค่ะนี่คือกะปิกับปลาร้าค่ะต้องลงผัดให้มันหอมแกงฮังเลนี่คุณแม่ทำเนื่องในโอกาสอะไรบ้างครับงานบุญต่างๆค่ะมาเอาหมูมาเลยค่ะลูกหมูหมูเหรอครับค่ะนี่เหรอครับค่ะอุ้ยโอ้ยหกแม่แกงเออเอ้ยเทลงไปเลยเทเลยครับกี่กิโลครับเนี่ยนี่5กิโลค่ะเออโอเคดำนี่ซีอิ๊วดำเทไปทีเดียวหมดไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะดำเกินคือเราก็ต้องคอยคนหมูแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับใส่ถั่วลิสงนะครับผมขิงนะครับครับขิงต้องเปื่อยถึงจะอร่อยเปื่อยถึงจะอร่อยกระเทียมดองครับหมดเลยอันนี้คือผงค่ะนี่ผงเครื่องแกงฮังเลค่ะอย่างที่คุณแม่บอกครับว่าการทำแกงฮังเลนี่แป๊บเดียวไม่ได้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยสำคัญที่สุดก็คือต้องช่วยกันเคี่ยวกันแบบนี้นะฮะเคี่ยวหมูแบบนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่สี่ห้าคนนี่ถึงจะเสร็จลาบหมูครับอันดับแรกต้องใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันก่อนหมดเลยครับเทกระเทียมเลยจ้ะหมดเลยเวลาคุยอย่าให้แม่มองหน้านะทำไมครับเดี๋ยวกระเทียมแม่จะไหม ลำกับเจ้าลำครับ
เมนูต่อไปนะครับก็คือตำส้มน้ำปูนะครับหรือว่าส้มตำน้ำปูนั่นเองนะครับนี่ฮะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมลุยเลยครับคุณแม่ครับลุยเลยนะเจ้าเริ่มต้นที่บักฮุงใส่บักกล้วยเตดเจ้าบักกล้วยเตดบักกล้วยเตดมะละกอนะครับผมใส่ลงไปนิดน้อยนี่กันพริกข้าวตาเจ้าเป็นเคล็ดลับอย่างนึงนะฮะเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่โบกี้ได้มากกว่าการลงมือทำอาหารนะครับนั่นก็คือภาษาและก็ความสุขที่ได้ร่วมมือกันทำครับอันนี้เป็นภาชนะที่ใส่ข้าวเหนียวที่นี่เรียกว่าอะไรครับแอบข้าวแอบข้าวหนึ่งแอบเนี่ยก็คือจะต่อจำนวนหนึ่งคนหนึ่งคนใช่ไหมครับผมอุ้ยแล้วรูปร่างภาชนะนี่น่ารักมากเลยนะครับผมแอบข้าวเหนียวครับผมสำหรับอาหารทานเล่นนะครับที่โบกี้ว่าขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของจังหวัดลำปางเลยนะครับแล้วก็ของอำเภอเกาะคาด้วยนั่นก็คือข้าวแต่นน้ำแตงโมครับเป็นของกินดั้งเดิมที่มีมานานแล้วครับเขาจะใช้ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวสีดำที่เรียกว่าข้าวกล่ำครับมาทอดข้าวเหนียวของที่นี่นะครับเมื่อทอดแล้วเนี่ยจะพองตัวได้ดีมากๆเลยครับและที่สำคัญนะครับความอร่อยอยู่ที่น้ำอ้อยผสมกับน้ำแตงโมเป็นเอกลักษณ์เพิ่มความหอมของข้าวแต่นมากๆเลยครับมิตรภาพและอัธยาศัยไมตรีที่ดีของผู้คนที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นสิ่งที่สร้างความสุขในการเรียนรู้ได้อย่างดีเลยนะครับจึงไม่แปลกเมื่อเดินทางไปทางไหนก็จะมีแต่ความสุขที่ทุกคนมอบให้คำว่าหลงรักประเทศไทยจึงเกิดขึ้นอีกครั้งที่อำเภอเกาะคาแห่งนี้ครับวันนี้โบกี้และทั่วถิ่นแดนไทยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ